นบิมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออร์แกนิกบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปเจ็บแล้วข้อบวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากมันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวนี้นั่งคุกเข่ากราบพระเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีแววนะเนี่ยอนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆฮะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นรำโอ้ใจเย็นๆเลยก็ไม่ไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ขอบคุณครับโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นที่ตับอ่อนมีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานเมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่สร้างเลยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ไปหาหมอตรวจว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดดูก็ขึ้น180หมอก็ให้ยากินตอนแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าความดันขึ้นให้ยาความดันต่อความดันอีกกินขวดไปบอกหมอปวดท้องหมอว่าเป็นกระเพาะให้ยากระเพาะกินเป็น4แล้วนะไปตรวจหมอบอกว่าเอ้าคุณนี่โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมอ้าวคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันดันต้องกินไขมันในเลือดกันกินกระเพาะต้องกินกินแต่ว่าเบาหวานเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะใช้ฉีดอินซูลินทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87ความดันความดัน103